สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสเรทในมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่24มิถุนายน2566นะครับเวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถูกกายนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับมาฝากกาแฟมาทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนๆท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ @pk24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีนะครับ @pk24 ครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตาช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดช่อง3ขึ้นชกกันวันเสาร์ที่24มิถุนายน2566เวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับและสำหรับผลงานการประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของเสียเกมเทิดศักดิ์เทศรุ่งเรืองนะครับบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับพร้อมทีมงานนะครับทำหน้าที่โปรโมเตอร์ประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้ครับมาเริ่มที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1นี่เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อคเอาท์ครั้งที่11นะครับเดินทางมาถึงรอบ8คนสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้คนชนะจะคว้าตัวรอบ4คนสุดท้ายเป็นใบที่4ทันทีเลยนะครับก็จะผ่านเข้าถึงสู่รอบรองชนะเลิศรอบ4คนสุดท้ายนะครับส่วนคนแพ้ก็จะตกรอบกลับบ้านทันทีเช่นเดียวกันนะครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือ3ต่อสอบุญชัยนะครับหรือว่าเงาะบางกะปิหรือว่าอภิชาติมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอนันต์ทอพันธ์47นะครับหรือว่าสดบินหลายยิมนะครับพิกัด105ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่นี้มา 104.8 ขาดไปคนละ.2 นะครับเรียกว่ามาขาดคนละนิดคนละหน่อยนะครับคู่ที่ความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอนันต์จะดูเหลื่อมๆนะครับก็ถือว่าไม่มากนะครับปาดหัวตัวเท่าก็ว่าได้นะครับทางด้านฝ่ายใดนะครับ3ต่อนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดลำปางนะครับก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับสอบุญชัยนะครับมีคุณสมบูรณ์นะครับติปปะละวงนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวนะครับปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงบุ๊กดุดันนะครับหมัดศอกคมรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็มีแพ้1ไฟท์แล้วก็ชนะไป2ไฟท์นะครับล่าสุดมีชนะน็อกยกที่1นะครับดับทัพทิมทองสอพงอมรที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมานะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายมาแล้วก็มาถึงตอนนี้นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอนันต์นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดยะลานะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรเรืองฤทธิ์ทอพาน47นะครับอยู่ที่กรมทหารพาน47นะครับมีคุณขจรเกียรติพรมจันทร์นะครับหรือว่าเขียวสดสอนรัตน์นะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับปั้มตีแข็งแกร่งหมัดศอกรุนแรงนะครับบู๊ดุดันฟอร์มสดเลยนะครับก็ต้องบอกว่า7ไฟหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นที่สำคัญนะครับเป็นการชนะน็อกไปถึง6ไฟเลยนะครับเป็นการชนะในรูปแบบคะแนนเพียงแค่ไฟเดียวนะครับเป็นนักมวยฟอร์มสดนะครับอาวุธรุนแรงมีครบทุกลูกนะครับสายนับขวาน็อกนะครับปอดใหญ่ปลายแรงฟอร์มสดร่างกายดีเลยนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนี้ของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฟอร์มสดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟต์แล้วก็เป็นการน็อกเอาท์ทั้ง3ไฟต์เลยนะครับล่าสุดนะครับต่อยมวยรอบม้าบินครั้งที่11รอบ8คนสุดท้ายรอบแรกนะครับรอบ16คนนะครับชนะน็อกยกที่4หนุมานมนุษย์อินช่วยที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยมานะครับแล้วก็เดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับวันนี้จะตัดเชือกหาคนเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายอีกครั้งนึงนะครับคู่นี้ฟอร์มสดนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินแน่นอนนะครับ7ไฟหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับฟอร์มดูดีกว่านะครับร่างกายก็ดูดีกว่าด้วยนะครับเรทหลังจากช่างนะครับก็เปิดที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอนันต์ทอพันธ์47นะครับเป็นต่ออยู่ในราคา10-9นะครับก็ถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับก็ไม่แพงราคาไม่แพงนะครับคู่ขี้สูสี19นะครับก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอนันต์ทอพันธ์47ครับดูฟอร์มสดกว่านะครับฟอร์มหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ฝ่ายแล้วก็เป็นการน็อกเอาท์ทั้งสิ้นนะครับดูฟอร์มสดร่างกายดีการยืนระยะมั่นคงกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่าง3ต่อนะครับสอบุญชัยไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่1นะครับเรทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรอนันต์ทอพันธ์47นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอนันต์ทอพันธ์47ครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ก็เป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่5นะครับนัดที่3ของทั้งคู่นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงคือเพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมนะครับหรือว่าพักยก77หรือว่าตองพัทลุงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์นะครับหรือว่าเจ้าพรพรมช5พยัคฆ์พิกัด120ปอนด์นะครับทั้ง
เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรแสนคมมา 119.8 ขาด 0.2 นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรจักรจันทร์นะครับมา 121.2 ลดไป 1.2 นะครับคุณมีความสูงความยาวก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับปัดหัวตัวเท่าก็ว่าได้นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรแสนคมนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดบึงกาฬนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่แจ็คกี้นะครับมีอาจารย์แจ็คกี้นะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับแข้งขวาแรงดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยมดีหมัดศอกคมนะครับ3ฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรแสนคมก็มีแพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟนะครับล่าสุดมีแพ้คะแนนพายพยัคฆ์สสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมานะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรแสนคมนี่ชกมวยรอบนัดนี้เป็นนัดที่3นะครับ2นัดที่ผ่านมามีชนะน็อก1ไฟแล้วก็แพ้คะแนน1ไฟนะครับตอนนี้มีอยู่3คะแนนในกระเป๋านะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายน้ำเงินเพชรจักรจันทร์นะครับก็เดิมทีจะมีรายการชกในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเลื่อนมาชกในสัปดาห์นี้แทนนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับทำการเที่ยวนี้นะครับย้ายมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสมหมายนะครับอยู่ในความดูแลของเสียสมหมายสกุลเมตตานะครับเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงปั้มตีแข็งแกร่งศอกคมนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรจักรจันทร์นะครับก็มีชนะ2ไฟต์แล้วก็สะดุดแพ้1ไฟต์นะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนธีรพลบำรุงสิทธิ์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรจักรจันทร์นะครับชกมวยรอบไปแล้ว2ไฟต์นะครับก็แพ้น็อก1ไฟต์แล้วก็ชนะ1ไฟต์นะครับก็มีอยู่2คะแนนในกระเป๋านะครับคู่นี้ถือว่าเป็นการชิงกันที่จะเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายนะครับก็ถือว่าสายนี้เข้าไปแล้ว1คนก็คือพายพยัคฆ์สสมหมายนะครับที่นัดแรกนะครับรอบแรกชนะรวดทั้ง3ไฟนะครับแบบ 100% เต็มนะครับเข้าไปสู่รอบ4คนสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับคู่นี้ชิงกันนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายเป็นคนที่2นะครับตามพายพยัคฆ์สสมหมายไปด้วยกันทั้งคู่นะครับมีคนละทางด้านฝ่ายแดงมี3คะแนนนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินมี2คะแนนนะครับเรียกว่าวันนี้คนชนะจะเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายเป็นคนที่2ทันทีนะครับแต่พอมาพลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกพบกันที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็เป็นซึ่งเป็นบ้านของทางด้านเพชรจักรจันทร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านเพชรแสนคมที่เอาชนะคะแนนมาได้นะครับล่าสุดนะครับต่อยมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่5นะครับก็เป็นทางด้านเพชรแสนคมที่ย้ำแขนเอาชนะน็อกในยกที่4แบบเบ็ดเสร็จได้เป็นครั้งที่2เลยนะครับเรียกได้ว่าคู่นี้พบกันมาแล้ว2ครั้งแล้วก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงเพชรแสนคมชนะทั้ง2ครั้งเลยนะครับชนะในรูปแบบคะแนนในบ้านก่อนเพชรจักรจันทร์1ครั้งแล้วก็ชนะน็อกอีก1ครั้งนะครับก็ดูว่าสถิติของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรแสนคมจะกีมจะดูดีกว่านะครับไฟนี้ถือว่าเป็นไฟที่3นะครับก็มาดูกันว่าจะย้ำแค้นหรือว่าจะตีใครแตกได้สำเร็จนะครับคู่นี้เลทหลังจากช่างนะครับเปิดใครต่อรองนะครับเปิดใครต่อรองหลังจากช่างนะครับผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมนะครับดูว่าสถิติดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะย้ำแค้นเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรจักรจันทร์นะครับช.5พยัคฆ์ไปได้แบบสนุกนะครับเป็นครั้งที่3เลยนะครับพร้อมกับเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายนะครับมวยรอบท็อปวันเมื่อวันพันธุครั้งที่5ได้สำเร็จนะครับเลทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ใครต่อรองนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์ไลท์เวท135ปอนด์นะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์นะครับพฤหัสน้อย TBM ยิมนะครับหรือว่าจักรกลวิษณุกลการส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชิมงเอวะสปอร์ตยิมนะครับหรือว่า PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับพิกัด135ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับพฤหัสน้อยมา 135.8 ลด .8 ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชิโมงมา 134.6 ขาดไป .4 นะครับคู่ที่ความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรพฤหัสน้อยนะครับเจ้าของแชมป์จะดูเหลื่อมๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงพฤหัสน้อยนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับมาทำการฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวย TBM ยิมนะครับมีทางด้านเสียตั้มกีรติเจริญลาภนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทครบเครื่องสูงยาวนะครับเข่าแหลมสัดแข้งขวางหน้าแทงยัดไส้แรงนะครับหมัดศอกคม3ฟอร์มล่าสุดนะครับก็ชนะ2ไฟต์แล้วก็สะดุดแพ้1ไฟต์นะครับล่าสุดนี้ก็ชนะคะแนนซ่อนรักนะครับสิทธิ์ปจว.ที่เวทีลุมพินีนะครับในศึกวันลุมพินีมานะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับชิโมงนี่เป็นนักชกจากประเทศเพื่อนบ้านญี่ปุ่นนะครับก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่ในความดูแลของเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทอาวุธครบเครื่องหลากหลายตีนหน้าแรงนะครับเตะขาต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงนะครับของตีแข็งแกร่ง
็นมวยประเภทอาวุธหนักแรงนะครับต้นๆอันตรายรุ่นนับรุ่นน็อกได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับนาเสือบรรยากาศวันนี้ดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าลูกพี่สาย PK นะครับเป็นโปรโมเตอร์ประกบคู่มวยในวันนี้ด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินชิมงนะครับก็มีแพ้1ไฟต์แล้วก็ชนะ2ไฟต์นะครับล่าสุดนี้ชนะน็อกยกที่2นะครับเพชรแสนคมใหญ่เฉยซีฟู้ดที่วิธีราชดำเนินมานะครับ2ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชิมงนี่ชนะน็อกรวดเลยนะครับก่อนหน้านั้นก็มีชนะน็อกยกที่3ศิลาเงินลานาโฮมสเตย์แอนด์เรสทอรองนะครับ2ไฟต์ล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ชนะน็อกทั้ง2ไฟต์เลยนะครับก็ดูว่าเป็นนักมวยที่ประเภทอาวุธหนักแรงตัวต้นอันตรายเลยนะครับคู่นี้นะครับเลดหลังจากช่างนะครับเปิดใครต่อรองนะครับก็ถือว่าคู่ขี้สูสีอีก1คู่นะครับต้นๆทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นประเภทอาวุธหนักแรง2ไฟต์หลังสุดชนะน็อกคู่ต่อสู้มาทั้ง2ไฟต์เลยนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนะครับผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพฤหัสน้อย TBM ยิมเจ้าของแชมป์นะครับเป็นนักมวยคนไทยผมดูว่าหลักเหลี่ยมความเป็นมวยน่าจะเหนือกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญเข้าในดูแล้วเหนียวแน่นกว่าแน่นอนนะครับต้นๆไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพฤหัสน้อย TBM ยิมนะครับแต่ถ้ามีราคาแนะนำให้ขยับขยายบางทุนด้วยนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูว่าวันนี้บรรยากาศน่าเสือดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์นะครับคู่ขี้สูสีผมดูว่าน่าจะเสียเปรียบทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชิมงเอวาสปอร์ตนะครับเพราะว่าลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์ในวันนี้นะครับแต่ผมชอบไปที่หลักเหลี่ยมความเป็นมวยของคนไทยนะครับแล้วก็บวกกับเข่าในดูแล้วเหนียวแน่นกว่านะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพฤหัสน้อย TBM ยิมนะครับเลทหลังจากช่างนะครับเปิดใครต่อรองวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับพฤหัสน้อย TBM ยิมครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือประตักหินซินบีมวยไทยนะครับหรือว่าปักบางค้าข้าวหรือว่าพยัคฆ์42ววิวัฒนานนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับขุนไกรสวังเสือนะครับหรือว่าไกรศิระภพบ็อกซิ่งนะครับพิกัด113ต่อ115ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อย113ปอนด์ฝ่ายน้ำเงินต่อย115ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับประตักหินนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ซินบีมวยไทยนะครับมีในหัวสิงต่อประตักสจุลเสนนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยานะครับวงในล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับหมัดหนักศอกคมนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับประตักหินนะครับก็มีชนะ2ไฟต์แล้วก็สะดุดแพ้1ไฟต์นะครับล่าสุดนี้ต่อยที่ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์นะครับชนะคะแนนริฟฟาดินมวยจากประเทศมาเลเซียมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับขุนไกรนี่เป็นนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สวังเสือ CEO ปอนะครับมีหมวด CEO ปอนะครับก้องเกียรติพูนเกิดดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องสูงยาวนะครับสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีไล่แขนคล้องรัดฟัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบุดุดันนะครับคู่นี้นะครับน้ำหนักช่วงเช้าของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับประตักหินนี่มาต่อย113มา 112.8 ขาด.2 นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับขุนไกรต่อย115ช่วงเช้ามา 115.8 ลด.8 นะครับคู่นี้ความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับขุนไกรจะดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูเป็นรองครับแล้วก็ที่สำคัญการเตรียมตัวก็ดูเป็นรองด้วยนะครับเพราะว่ามาเข้าเวรแทนนะครับเดิมทีขึ้นรายการไว้ก็จะเป็นโกไลแอดนะครับกอลุ่งธนเกียรติครับแต่ว่าล่าสุดนี้ปรับเปลี่ยนเป็นทางด้านขุนไก่สวังเสือที่เข้ามาเสียบแทนนะครับก็ถือว่ามาเสริมแทนการเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรองนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับกระดูกมวยก็ดูเป็นรองด้วยวันนี้จึงได้น้ำหนักได้เปรียบหนัก2ปอนด์นะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินขุนไก่ก็มีแพ้คะแนนเพชรนาย่าปาร์ควิวขอนแก่นนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยกที่3นำขบวนคาคอฟบ่าวยีที่คาวคอฟบาวีนะครับที่ดอนที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนคดชสิทธิ์นะครับท่าแสยาสัตว์ที่ดอนเมืองนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแพ้2ไฟต์แล้วก็ชนะ1ไฟต์นะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงนะครับจะได้เปรียบเรื่องการเตรียมตัวประตักหินนะครับจะได้เปรียบเรื่องการเตรียมตัวได้เปรียบเรื่องชื่อมวยกระดูกมวยนะครับแต่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่จะได้เปรียบเรื่องสรีระส่วนสูงได้ลอยกว่านะครับแล้วก็ได้น้ำหนักอีก2ปอนด์นะครับคู่นี้เลดหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับประตักหิน CB มวยไทยนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3นะครับชื่อมวยมาก่อนนะครับการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับแต่วันนี้เสียเปรียบช่วงนะครับเสียเปรียบรูปร่างนะครับสรีระส่วนสูงเป็นรองนะครับแต่ก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับประตักหินซินบีมวยไทยนะครับชื่อมวยมาก่อนนะครับผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างคุณไก่สวังเสือนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับเลดหลังช่างนี่เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดง
ปตักหินซินบีมวยไทย53นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับปตักหินซินบีมวยไทยครับมาสรุปทวนกันอีก1ครั้งนะครับสำหรับมวยชอบหลังช่างนะครับของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1 นะครับเรทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรอนันต์ทอผ่าน47นะครับก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอนันต์ทอผ่าน47คู่ที่2นะครับเรทเปิดใครต่อรองนะครับคู่ขี้เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมนะครับ2ครั้งเคยพบกันมาแล้ว2ครั้งเป็นทางด้านเพชรแสนคมชนะมาทั้ง2ครั้งเลยนะครับวันนี้น่าจะย้ำแค้นไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับเรทใครต่อรองมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมนะครับคู่ที่3นะครับเรทเปิดใครต่อรองนะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับพฤหัสน้อยTBM ยิมนะครับดูว่านักมวยไทยหลักเหลี่ยมความเป็นมวยน่าจะดีกว่านะครับบวกกับเข่าในดูแล้วน่าจะเหนียวแน่นกว่านะครับวันนี้น่าจะป้องกันแชมป์เอาชนะชิมงเอวะสปอร์ตยิมไปได้แบบสนุกนะครับเรทเปิดใครต่อรองนะครับคู่ที่3มองไปที่ฝ่ายแดงพฤหัสน้อย TBM ยิมครับคู่ที่4นะครับเรทเปิด53นะครับที่ฝ่ายแดงนะครับปตักหินซินบีมวยไทยนะครับชื่อมวยมาก่อนกระดูกมวยดูดีกว่าการเตรียมตัวก็ดูดีกว่าเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับแต่ว่าสรีระส่วนสูงเสียเปรียบนะครับแล้วก็เสียเปรียบน้ำหนักอีก2ปอนด์นะครับแต่ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับปตักหินซินบีมวยไทยนะครับเรทหลังช่างเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3ครับสำหรับมวยชอบ1ตัวของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้ก็มองไปที่คู่ที่4นี่เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับปตักหินซินบีมวยไทยครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอพี่น้องแฟนๆทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยครับรวยๆเฮงๆทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนๆทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ